ครับก็สวัสดีครับวันนี้มีข่าวสารมาอัปเดตเล่าให้ฟังนะครับผมเมื่อวันก่อนนะครับเมื่อวันที่17นะครับกรกฎาคม2564นะครับได้มีอุบัติเหตุนะครับแถวๆถนนพระราม2นะครับช่วงเชิงทางลงสะพานข้ามทางรถไฟนะครับตรงแยกนี้ก็เป็นพื้นที่ก่อสร้างนะครับผมทางรถไฟนะครับก็อันตรายพอสมควรนะครับเรียนพี่น้องนะครับบรรทุกสายทุเรียนนะครับสายโหดสายหนักนะครับก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงของการเดินทางนะครับบรรทุกนะครับผมเหตุเกิดนะครับก็เป็นบุญถาวรพิกอัพนะครับบรรทุกทุเรียนนะครับพลิกตะแคงขวางช่องทางนะครับกลางและขวางของทางหลักการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับรถติดช่วงนี้นะครับผมก็นะครับเป็นที่มาของข่าวนี้นะครับผมก็มาเตือนภัยกับพี่น้องเรานะครับชาวบรรทุกทั้งหลายนะครับผมการสัญจรใช้เส้นทางก็ขอให้ระมัดระวังนะครับนะครับมันก็เกิดอันตรายนะครับได้ตลอดเวลานะครับก็นำภาพบรรยากาศนะครับการขนทุเรียนนะครับพี่น้องเรานะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับผมหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับบรรทุกหนักนะครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านช่วงนี้งานหนักกันนะครับขอโทษด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยุทธพงศ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี